ั้งพม่าทั้งกะเหรี่ยงทั้งอินเดียเยอะค่ะก็ไม่ถือหลายพันมากแต่ชาวฮ่องยายตั้งแต่ปีที่สองปีที่สามนี่จะมีคนพม่าเยอะเลยตื่นเป็นตื่นไปทำงานข้างนอกมากเขาจะมาซื้อกับข้าวเก่งที่นี่ก็บางคนก็อยู่พลังสองพลังสามพลังสี่เขาจะสมัครซื้อที่นี่คนที่เป็นแม่บ้านอาชีพแม่บ้านเพื่อล้างอาหารแล้วก็ก่องานก่อสร้างเขาจะมาตอนเช้าตีสี่ตีห้าเขาจะมาอยู่ซื้อกันตรงเนี้ยเขาบอกเขาชอบปลาที่นี่เขาบอกแล้วก็กับข้าวล้อที่นี่เขาบอกก็เลยเขามาบางคนก็อยู่ลาดพร้าวบางคนก็อยู่ลาดสิงห์เขามาเก่งถึงที่นี่ค่ะตาลปอล่ะตาลปอนี่คิดถึงพ่อแม่มากเลยนะตอนสมัยตอนเด็กๆนะต้องกินแบบนี้ง่ายๆไงที่บ้านเวลาเขายิงกันเนี่ยหลานแม่ออมทางให้แบบนี้บางทีก็เก่งแทงข้าวไม่ต้องเก่งข้าวสูนั่งเก่งแล้วก็เก่งรองท้องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถือเนี่ยกองว่าใบมูใบสองเนี่ยต้องวิ่งหนีเข้าป่าแล้วเมงลาบาถ้าภาษาพม่านี่เมงลาบาเซนแล้วก็ภาษากะเหรี่ยงนี่ออซงลาไซมาอยู่ที่ไทยได้10กว่าปีแล้วก็เปิดร้านอาหารพม่าก็ได้10กว่าปีแล้วค่ะมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้10กว่าปีแล้วค่ะที่เกิดที่พม่านะคะแต่พ่อเชื้อสายกะเหรี่ยงค่ะพ่อแม่เป็นคนกะเหรี่ยงค่ะอยู่เมืองกอกะเลยค่ะเลยชายแดนแม่สอดยังวดีแล้วก็กอกะเลยที่บ้านพี่นี่เขายิงกันทุกวันตายทุกวันถ้ามีเขายิงกันเนี่ยพี่น้องไม่หลับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะพ่อแม่จะอยู่ยังไงอะไรเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ก็ว่าไม่ต้องห่วงนะคงอื่นมีเยอะๆอะไรเนี่ยตาลปอล่ะตาลปอนี่เป็นชาวกะเหรี่ยงค่ะเวลากินข้าวถ้าไม่มีพวกน้ำซุปตาลปอนี่กินไม่ได้อันนี้เมนูเนี่ยที่บ้านพี่นะกินชอบกินแบบนี้ถึงไม่มีเนื้อสัตว์อะไรก็มีถ้ามีตาลปออะไรเนี่ยกินได้แล้วค่ะพวกน้องๆที่ทำงานแม่บูแม่บ้านอ่ะถ้าเขามาเห็นกับข้าวนี้เขาคิดถึงพ่อแม่เขาบอกพี่เห็นกับข้าวหม้อนี้นะคิดถึงพ่อแม่มากเลยนะตอนสมัยตอนเด็กๆนะต้องกินแบบนี้ง่ายๆไงกินง่ายๆเนี่ยที่บ้านเวลาเขายิงกันเนี่ยหลานแม่ออมทางให้แบบนี้บางทีก็เก่งแทงข้าวไม่ต้องเก่งข้าวสู้นั่งเก่งแล้วก็เก่งรองท้องแบบนี้เลยค่ะตาลปอก็คืออยู่ได้ตอนสงครามอยู่ได้ค่ะเก่งง่ายๆค่ะแล้วก็ถือเนี่ยกองว่าใบมูใบสองเนี่ยต้องวิ่งหนีเข้าป่าแล้วตั้งแต่พี่อายุ7ขวบจำได้นะบอกพ่อแม่ว่าตั้งแต่อายุเรียนหนังสือแล้วพี่จอแค่ป.4เองเรียนแค่ป.4เองเพราะว่าเรียนบางทีก็เขายิงกันไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเก่งปลาอะไรเงี้ยเก่งหน่องไม้ใส่หน่องไม้แล้วก็ใบแมงลาดแล้วก็ใส่แฮหอกอะไรนะแฮใส่ได้หมดแล้วก็บางทีก็อ๋อพี่ไทยดังแล้วก็เอาพริกขี้หนูต่างๆใส่รวมกันเหมือนกับข้าวผ้าเหนือบงดอยอะไรเนี่ยตาลปอเนี่ยแต่ร้านอื่นไม่ค่อยมีนะแต่มันจะมีร้านพี่ตาลปอนี่ขาดไม่ได้อยู่ร้านกาแฟครับอ๋อทำไมถึงมากินที่นี่ก็มากินข้าวพม่าที่นี่นะครับก็บางทีก็อยากเก่งของพม่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นคิดถึงครับบางทีก็มากินข้าวตรงนี้ก็นึกถึงบ้านเขาที่เช่าก็ส่วนมากก็จะมีน้ำปลาก็ผักพวกนี้ก็อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วพวกนี้ถ้าพม่านี่จะเป็นปลานี่มันเป็นแห้งๆเลยอยู่นี่ถ้าคนไทยนี่จะเป็นน้ำก็ตัวนี้ก็อุ่นใจแต่เมื่อก่อนนี่มันก็คุณบ้านด้วยเก่าน้อยแต่ว่าตัวนี้ก็เยอะขึ้นแต่ว่าที่บ้านก็สเก็ตไม่ดีก็ยิงแก้วก็ได้ตัวถ้าส่วนมากก็สมัครคนที่เยอะขึ้นถ้าตะเลยามแท้ๆเหมือนพี่นะเขามาเห็นกับข้าวนี่อุ้ยที่บ้านกับข้าวที่บ้านนะเนี่ยอยากกินแบบนี้นะอะไรเนี่ยเขามาเห็นถ้าตะเลยามแท้ๆเนี่ยเขาจะเห็นแบบนี้ก่อนเขาจะบอกว่าพี่เอานี่ถุงนึงนะเหมือนบ้านเลยนะอะไรเนี่ย
เวลามากินแล้วคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านครับตื่นบางทีก็ตื่นตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ตื่นเช้าตื่นสองครึ่งตื่นประมาณ20กว่าเมนูค่ะตอนแรกมีลังแร่ค่ะร้านแรกไปก็มามีร้านที่สองค่ะแล้วก็ร้านที่สามร้านที่สี่ทุกวันนี้เต็มไปหมดเลยหมูไก่แล้วก็เครื่องในแล้วก็มีแกงน้ำเต้าแกงฟ้าทองแล้วก็แกงปลาแล้วก็ผักผาก็ผาหน่อไม้ผาใบกระเจ็ดน้ำพริกมะม่วงแล้วก็น้ำยาขนมจีนแล้วก็มีเส้นข้าวซอยเหลือนะคะถ้าวันธรรมดาก็ 8,000 9,000 เมื่อก่อนนู้นได้เยอะกว่าเมื่อก่อนนู้นได้วันหนึ่ง13 14ค่ะอันนี้ลดลงไปเยอะเลยค่ะหายจากโควิดอะไรเนี่ยโอเคสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today